สิ่งที่ผู้ชายรักจริงหวังแต่งพร้อมจริงใจกับคุณมักจะทำกันค่ะนั่นก็คือการมัดรวมคุณมาอยู่ในแผนอนาคตของเขาสังเกตนะคุยอยู่หน้าตอนนี้ทุกวันนี้เขาเอาคุณไปรวมในแผนอนาคตหรือยังหรือก็คุยกันไปก่อนคุยกันไปเรื่อยๆคำถามคือคุยกันไปก่อนกี่วันกี่เดือนแล้วคะ2ปีแล้วค่ะคุณอายุเท่าไหร่แล้วคะ40บวกแล้วค่ะผู้หญิง40บวกแล้วคุยกันไปก่อนเรื่อยๆก็ถ้าคุณแบบไม่ได้วางแผนที่จะมีลูกหรือวางแผนในระยะยาวในความสัมพันธ์วางแผนอะไรต่างๆคุณก็ไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้แต่ถ้าในเวลาที่2ปีกว่าแล้วเขาไม่ได้เอาเรามามัดรวมในแผนอนาคตนั่นหมายความว่าเราก็อาจจะคุยกับคนที่ไม่พร้อมนะหรือคนที่ไม่ใช่ที่จะมีคุณเข้ามาจริงๆคือคนไม่ได้เร่งรีบอ่ะแล้วในระหว่างที่มันไม่ได้เร่งรีบอะค่ะมันมีโอกาสที่เขาจะไปเจอคนอื่นที่สปาร์กมากกว่าคุณไหม 100% มีล้านเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นอะถ้าผู้ชายที่จริงจังแล้วรักคุณจริงนะเหมือนที่โค้ชเอ็มกล่าวมาเลยว่าเขาจะเอาคุณมารวมในแผนอนาคตซึ่งมันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าเขาคือผู้ชายที่รักคุณจริงและเขาก็มีภาพของคุณและเขาค่ะในภาพอนาคตร่วมกันแล้ววางแผนอนาคตร่วมกันจะเอาลูกไปเรียนที่ไหนประเทศไหนหรือคุณจะย้ายไปอยู่ที่ไหนคือมันจะต้องมีการเจรจาคุยกันในเรื่องนี้แล้วแต่ว่าถ้ามันยังไม่มีนะโค้ชบอกเลยว่าต่อให้คุณจะรักเขามากแค่ไหนคุณจะรู้สึกดีกับเขามากแค่ไหนแต่ถ้าเขาอ่ะไม่ได้ให้ใจเท่าที่คุณให้เขาอ่ะมันเสียเวลานะคะดังนั้นเรากำลังเล่นกับอะไรที่ไม่มีความแน่นอนเหมือนถ้าเปรียบเทียบการลงทุนคุณกำลังซื้อหุ้นที่มันยังไม่แน่นอนอ่ะเออคุณกำลังลงทุนซื้อหุ้นที่คุณเองก็ไม่รู้เลยอ่ะในการที่คุณเลือกซื้อหรือแม้กระทั่งการธุรกิจที่คุณไม่ชำนาญแต่คุณเลือกทำเมื่อมันเป็นสิ่งนี้นะคะก็มีโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จน้อยคือโค้ชจะบอกเลยนะว่าในเกมความรักถ้าคุณอยากจะมีแฟนอยากมีความรักที่ดีคุณจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ตัวเองให้ดีขึ้นเรียนรู้ในเรื่องของความรักทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นเวลาที่เราเติบโตขึ้นน่ะเหมือนกับการที่เราปีนเขาลูกสูงๆเวลาที่เรามองลงมาจากยอดเขาอ่ะคำถามคือคุณมองเห็นชัดไหมจากพื้นด้านล่างสำหรับคุณแต่ขณะเดียวกันที่คุณยืนอยู่ข้างล่างคุณไม่มีทางเห็นทัศนียภาพหรืออะไรที่มันกว้างมากกว่าเดิมดังนั้นนะคะการที่คุณเรียนรู้การเติบโตขึ้นมันเหมือนกับการที่เราฝึกทักษะตัวเองในการมองกว้างมองรอบด้านในทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะในคอร์สแปลกเทคนิคสาวร้ายทำให้ผู้ชายวิ่งตามนะคะมันจะเป็นคอร์สจิตวิทยาที่โคชเอมมัดรวมกันในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องความรักที่จะทำให้คุณเป็น number 1ผู้หญิงหมายเลข1ในใจของเขาผู้หญิงหมายเลขหนึ่งที่ผู้ชายหรือคู่ของคุณโหยหาแล้วอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณจนแก่เท่าจนแบบว่ามือที่ 3มึงเน่าหนอนไปเลยค่ะไม่มีทางที่จะแลสายตาไปหามือที่ 3เพราะในนี้นะคะมันมีเทคนิคหลายเทคนิคเป็นจิตวิทยาล้วนๆเลยแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่คุณเข้าใจธรรมชาติผู้ชายว่าผู้ชายต้องการอะไรแล้วเข้าใจธรรมชาติของตัวคุณเองมันจะมาแมทรวมกันได้ค่ะใครอยากเรียนคอร์สนี้นะคะห้ามพลาดโค้ชเอมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังอยากจะมีแฟนอยากมีความรักห้ามพลาดคอร์สนี้เนาะคอร์ส8เทคนิคสาวร้ายทำให้ผู้ชายวิ่งตามสวยไม่โง่สวยฉลาดแล้วผู้ชายรักด้วยนะคะเอาไหมแบบนี้โอเคนะคะใครอยากเรียนทักแอดไซด์เชเอมมาได้เลยค่ะ